แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมต้องเตรียมความพร้อมในการเสริมทัพแนวรับใหม่นะครับหลังจากที่ราฟาเอลวารานเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสนะครับได้ประกาศอำลาถิ่นโอเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาหลังจบฤดูกาลนี้นะครับผมโดยวารานนะครับตัวเขานั้นสร้างผลงานไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่กับผีแดงแมนยูนะครับเนื่องจากตัวในการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากทัพราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021นะครับด้วยค่าตัวเบื้องต้นที่34ล้านปอนด์หรือราวๆ 1,496 ล้านบาทนะครับและลงสนามให้ทีมทั้งหมด93เกมนะครับผมจากการยืนยันของอดีตสตาร์แนวรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่เตรียมตัวออกไปหาความท้าทายใหม่กับสโมสรอื่นนะครับจึงทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหากองหลังคนใหม่เข้ามาเติมเต็มแนวรับของพวกเขานะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับมีรายชื่อเซนเตอร์แบ็กมากมายนะครับที่พวกเขานั้นตามล่าตัวมาอุดช่องโหว่อยู่นะครับผมจากการขาดหายไปของราฟาเอลวารานนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมี5รายเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้ที่โคตรจะสูงเลยนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยไปเริ่มต้นกับคนที่1กันเลยนะครับผมเจอราร์ดแมนเวดนะครับแนวรับอนาคตไกลในวัย21ปีนะครับสร้างสรรค์ผลงานโคตรจะคุณภาพกับเอเวอร์ตันและด้วยเหตุผลนี้เองนะครับทำให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแสดงความสนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมสำหรับแมนเวดนะครับย้ายมาเล่นกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินในปี2021นะครับหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรแบ็กเบิร์นโรเวอร์แล้วก็ PSV ไฮโอเฟนนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะครับนักเตะรายนี้ตัวเขานั้นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักของเอเวอร์ตันนะครับผมแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่โคตรจะดีเลยทำให้ตัวเขานะครับถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่สำคัญนะครับจุดแข็งของนักเตะรายนี้นั่นก็คือเล่นลูกกลางอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับและมักจะขึ้นมาช่วยทำประตูในเวลาที่ทีมนั้นได้ลูกตั้งเตะอีกด้วยนะครับโดยผลงานของเขานะครับทำไป3ประตูนะครับจากการลงสนามทั้งหมด34เกมในซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับกองหลังแล้วยิงได้ถึง3ประตูเนี่ยนะครับผมนอกจากนี้นะครับนักเตะรายนี้ยังมีเปอร์เซ็นต์ในการลงตัวจริงถึง 92% นะครับแสดงให้เห็นว่ามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเอามากๆนะครับยังหนุ่มยังแน่นยังเด็กถือว่าอนาคตไกลพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าหนูเจอราร์ดแมนเวดรายนี้นะครับมาในรายที่2นะครับผมก็จะเป็นชองแกลตัวดีโบนะครับประกาศหลังจอมแกงของสโมสรนิสแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมปีนี้เขานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาโดยตลอดนะครับและนั่นทำให้ตัวเขาตกเป็นเป้าสนใจจากบรรดาทีมชั้นนำในทวีปยุโรปนะครับผมและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีความต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่มีแค่กระแสข่าวลือนะครับผมเมื่อปีที่ผ่านมานี้เรดเดวิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเคยพยายามยื่นข้อเสนอมาให้นิสพิจารณาปล่อยตัวตัวดีโบออกมาร่วมงานกับพวกเขาแล้วนะครับผมหลังจากที่ทีมแมนยูในปีนั้นกำลังจะเขี่ยแฮร์รี่ซูเปอร์แม็กไกวร์ออกจากสโมสรนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมและแน่นอนว่าแม็กไกวร์ก็ยังอยู่กับทีมต่อนะครับแน่นอนว่าการอำลาถิ่นโอเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาของราฟาเอลวารานนะครับทำให้เกิดช่องโหว่ในขุมกำลังเกมรับขนาดใหญ่นะครับขณะที่เซอร์จิมนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรนิสแล้วก็ปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของร่วมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็พร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวแนวรับเลือดฝรั่งเศสในวัย24ปีมาร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลงานของเจ้าโตดิโบนะครับผมกับการลงสนามในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลนี้นะครับถือว่าน่าประทับใจโคตรเลยนะครับผมแม้ว่านักเตะนั้นจะไม่มีชื่อทำประตูก็ตามนะครับแต่ก็สามารถทำแอสซิสต์ได้2ครั้งนะครับจาก29เกมซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นกองหลังในแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการพอสมควรเลยนะครับผมมาในรายที่3นะครับก็จะเป็นเกรสันเบเมอร์นะครับผมที่ตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเลยว่ายูเวนตุสนั้นพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอนะครับในการขายเซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลเลียนออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ได้ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพวกเขานั้นได้รับทราบถึงเรื่องนี้นะครับโดยประกาศหลังทีมชาติบราซิลในวัย27ปีนะครับเป็นหนึ่งในสตาร์ตัวเก่งของยูเวนตุสในฤดูกาลนี้เลยนะครับและแน่นอนว่าการจะซื้อแข้งรายนี้เนี่ยคงต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับโดยมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาอาจจะทุ่มงบประมาณ55ล้านถึง70ล้านยูโรนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับเบเมอร์ในซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับเบเมอร์นั้นถือเป็นนักเตะที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอให้กับ
ับม้าลายยูเวนตุสกันเลยทีเดียวนะครับโดยในฤดูกาลนี้นะครับเขาทำได้3ประตูนะครับจากการลงเล่น35เกมในลีกนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากนักเตะรายนี้ได้มายืนคุมแผงหลังให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคงจะมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่น้อยเลยแหละครับผมมาในรายที่4นะครับก็จะเป็นมาร์คเกฮีนะครับนำตั้งแต่ตัวเขานั้นอําราเชลซีไปเล่นกับคริสตัลพาเลซนะครับด้วยค่าตัวเพียง18ล้านปอนด์นะครับผมเมื่อปี2021มาร์คเกฮีนะครับสามารถยกระดับฟอร์มการเล่นของเขานะครับจนกลายเป็น1ในแนวรับชั้นยอดของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแหละครับผมโดยผลงานของประการหลังในวัย23ปีนะครับทำให้เกเรตเซาเกตนะครับเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษและยิ่งไปกว่านั้นชื่อของเขานั้นกำลังเนื้อหอมสุดๆเลยแหละเพราะมีหลายทีมนะครับผมต้องการอยากได้เจ้าตัวนั้นไปคุมแผงหลังให้กับทีมนะครับสำหรับเกฮีนะครับตัวเขาเป็นแนวรับที่คริสตัลพาเลซขาดไม่ได้เลยแหละครับผมโดยผลงานของเขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วยต้นสังกัดให้เล่นอย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เสียประตูยากแม้ในฤดูกาลนี้นะครับจะลงในลีกไปเพียง24เกมและทำได้1แอสซิสต์นะครับแต่ศักยภาพของเขานั้นยังสามารถพัฒนาต่อได้อีกไกลๆเลยแหละครับปัจจุบันนะครับเกฮีเหลือสัญญากับสโมสรคริสตัลพาเลซ2ปีนะครับและงานนี้นะครับคริสตัลพาเลซคงต้องเรียกค่าตัวนักเตะให้สูงที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแหละครับผมและแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคงต้องรีบตัดสินใจไม่อย่างนั้นนะครับโดนทีมอื่นปาดหน้าไปอย่างแน่นอนเลยแหละครับและมาในรายสุดท้ายนะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากเอ็ดมอนด์แท็บโซบานะครับต้องยอมรับเลยว่าแท็บโซบานะครับคือหนึ่งในนักเตะกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้กับไบเออร์เรเวอร์คูเซ่นนะครับและที่สำคัญนะครับฟอร์มในซีซั่นนี้ของเจ้าตัวนั้นถือว่าดีที่สุดของเขาเลยทีเดียวเลยครับผมโดยแท็บโซบานะครับช่วยให้เกมรับของห้างขายยาเนี่ยแข็งแกร่งเอามากๆเลยนะครับผมและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ต้นสังกัดของเขานั้นยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับแล้วก็มีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าทริปเปิลแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลีกา DFA โพคาลแล้วก็ยูโรปาลีกแบบไหลพ่ายทุกถ้วยในซีซั่นนี้อีกด้วยนะครับผมด้วยผลงานแนวรับทีมชาติบูกินาฟาโซนะครับเป็นที่ถูกตาต้องใจของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างมากนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อซื้อตัวมาเสริมแกร่งให้จงได้เลยครับเพราะว่าแท็บโซบานะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะช่วยยกระดับเกมรับของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ดีกว่าที่เขาเป็นอยู่ณเวลานี้นะครับที่สำคัญนะครับเรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงพอนอกจากไม่มีวาลาแล้วนะครับพวกเขายังพร้อมขายวิกเตอร์ดีเนเลฟออกไปอีกด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องเซ็นสัญญากับดาวเตะในวัย25ปีนะครับซึ่งมีรายงานมาอีกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยก็อยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมสำหรับลิสต์5รายชื่อกองหลังที่มีแววจะได้มาอยู่ทีมโอเทฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชอบคนไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับผมเอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม